สวัสดีค่ะทุกคนพี่หญิงนะคะวันนี้เรามาเจอกันในการฝึกทำโจทย์พาร์ทที่5นะคะครั้งนี้เอามาฝากทั้งหมด12ข้อเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าแต่ละข้อเป็นยังไงนะคะข้อแรกนะคะอันนี้น้องๆจะเจอคำว่า more เห็นไหมคะมีคำเปรียบเทียบด้วยนะคะแล้วก็มีพวก reliable อะไรต่างๆนะคะอันนี้จะแปลว่าที่ไว้ใจได้ที่ไว้วางใจได้แบบนี้นะคะเขาบอกว่า new software เนี่ยที่ Patel Industry เนี่ยเขาได้ทำงานจุดๆตั้งแต่มันถูกติดตั้งตอนปีที่แล้วมันได้ทำงานอย่างค่ะถ้าจะบอกว่าอย่างน่าเชื่อถืออย่างดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้คำว่า ly นะคะจะแปลว่าอย่างจุดๆค่ะทำงานอย่างจุดๆสามารถเป็น has been working แบบนี้หรือว่าถูกทำก็ได้นะคะถูกทำให้แล้วก็ตามด้วย ly แบบนี้ก็ได้นะคะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะ along แปลว่าด้วยนะคะ toward แปลว่าไปยัง toward คล้ายๆกับ go เลยอะแล้วก็แปลว่า about ก็ได้นะ toward นะประมาณว่าเกี่ยวกับอะไรเงี้ย over แปลว่ามากกว่านะคะส่วน throughout แปลว่าโดยตลอดแบบทั้งหมดนะคะเขาบอกว่า best practice นะคะการฝึกที่ดีที่สุดเนี่ยในเกี่ยวกับการดูแลลูกค้านะคะก็คือ outline จุดๆก็คือโดยการที่ไปอ่าน outline the training handbook นะคะในคู่มือเกี่ยวกับการฝึกอบรม throughout ค่ะโดยการที่ไปดูนะคะโดยการที่ไปดูทั่วทั้งhandbook เลยเวลาอ่านทั่วทั้งหนังสืออย่างเงี้ยเขาจะใช้คำว่า throughout นะอ่านทั้งเล่มนะคะต่อไปค่ะข้อที่3นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ pronoun เนาะ I, you, we, they, he, she, it นะคะถ้าเป็น pronoun เนี่ยน้องๆก็ดูคำที่อยู่ข้างหน้าและคำที่อยู่ข้างหลังค่ะข้างหน้าเจอ that นะคะเป็นคำเชื่อมนะคะส่วน sense เนี่ยเป็นคำนาม sense of humor ก็คือเหมือนกับเป็นความแบบสนุกสนานเฮฮานะคะความตลกอะไรเงี้ยดังนั้นต้องใช้ adjective ค่ะซึ่งคำที่แสดงความเป็นเจ้าของ adjective ก็คือคำที่แสดงความเป็นเจ้าของนะก็คือคำว่า her ค่ะher sense of humor ก็คือการที่หล่อนเป็นคนตลกความตลกของหล่อนนั้นนะคะเขาบอกว่า the comedian ค่ะก็คือนักแสดงตลกเนี่ยเขาพูดว่าความตลกของหล่อนเนี่ยมันมาจากแบบ grandparents ปู่ย่าตายายของหล่อนนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับ prepo นะคะบอกตำแหน่งต่างๆ from จาก beside นะคะข้างๆ along แปลว่าด้วยส่วน after แปลว่าหลังจากค่ะเขาบอกว่าstarting this august นะคะก็คือเริ่มต้นตอน august นี้เนี่ยนะคะ bike tour เนี่ยเขาจะ lead group cycling team นะคะเขาจะเป็นผู้นำนะคะในการทำทริปปั่นจักรยานนะคะ paris berlin ค่ะจาก paris to berlin ถ้าน้องเจอ to อย่างเงี้ยก็จะเป็น from to นะคะต่อไปค่ะข้อที่5อันนี้ก็เป็นคล้ายๆคำเชื่อมด้วย if แปลว่าถ้าค่ะ to แปลว่าถึง of แปลว่าของค่ะส่วน as โอ้ย as แปลได้หลายอย่างมากเลย as แปลว่าเท่ากันก็ได้ในฐานะของก็ได้หรือแปลว่าเพราะว่าก็ได้นะคะในขณะที่ก็ยังได้เลยอันนี้เขาบอกว่า factory floor manager ก็คือผู้จัดการของfactory floor นะคะเขาจะต้องส่ง inspection report ส่งรายงานการตรวจสอบการสำรวจนะคะตอนจุดๆแดชิปก็คือกะของเขาตอน at the end of ค่ะ at the end of แดชิปนะคะก็คือตอนสิ้นสุดกะของเขาค่ะต้องส่งรีพอร์ตนะต่อไปค่ะข้อที่6ค่ะ all แปลว่าหรือนะคะ and และ with แปลว่าด้วยส่วน no แปลว่าไม่นะคะเขาบอกว่า remarkably น่าประหลาดใจ neither neither คู่กับคำว่า no ค่ะที่ไม่ทั้งมิเชลแล้วก็มิสเตอร์จีเนี่ยเขาไม่ได้ถูกโนติฟายไม่ได้ถูกแจ้งว่าบอร์ดมีติ้งเนี่ยการประชุมผู้บริหารเนี่ยได้ถูกแคนเซิลนะคะก็แปลกใจว่าทั้งสองคนเนี่ยทำไมถึงไม่ได้ถูกแจ้งไปนะคะต่อไปค่ะข้อที่7ค่ะอันนี้ก็มีคำว่า most มีคำว่า more ก็เป็นคำเกี่ยวกับคำเปรียบเทียบแล้วในโจทย์น้องๆเจอคำว่า than เจอ than จะใช้กับขั้นกว่าค่ะก็คือใช้คำว่า more นะคะ more rigid นะคะเขาบอกว่า new microwave soup container นะคะก็คือเป็นกล่องใส่ซุปนะคะที่เอาไว้ใช้ในไมโครเวฟเนี่ยเขา more rigid มากกว่าอันเก่านะคะต่อไปค่ะข้อที่8ค่ะ despite แปลว่าแม้ว่าค่ะ across แปลว่าระหว่างแปลว่าฝั่งนะคะ besides นอกเหนือจากส่วน inside แปลว่าข้างในค่ะเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นพื้นที่ถึง300พื้นที่นะคะ ferry terminal parking area ก็คือที่จอดรถนะคะ
ก็ยังคงเต็มก่อน6ก่อน9โมงเช้าทุกวันอยู่ดีนะคะแม้ว่าเขาจะเพิ่มที่จอดรถมากขึ้นอีกตั้ง300ที่นั่งแต่ว่าที่จอดเนี่ยก็ยังเต็มนะคะเฟอร์รี่เทอร์มินอลพี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรือเฟอร์รี่หรือเปล่านะคะหรือว่าเฟอร์รี่ที่เป็นการขนส่งอะไรเฉยๆนะคะก็เกี่ยวกับเป็นที่จอดนั่นแหละนะคะก็เต็มก่อน9โมงเช้านะคะต่อไปข้อที่9ค่ะอันนี้ record เนาะเจอคำว่า being เจอคำว่า was นะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นเรื่อง tense แน่นอนนะคะทีนี้เราลองมาอ่านกันค่ะเขาบอกว่า major speech นะคะการบทพูดของนายกเทศมนตรีตอนวันตอนใน Breakfast Business Mondays นะคะอาจจะเป็นชื่อรายการนะคะมันจุดๆๆและก็จะถูกบอร์ดแคสต์ภายหลังในอาทิตย์นี้มันถูกเรคคอร์ดค่ะมันต้องถูกบันทึกไว้นะแล้วมันก็จะเอามาบอร์ดแคสต์ในภายในสัปดาห์นี้แหละนะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อที่10ค่ะ After all แปลว่าหลังจากทั้งหมดก็คือข้อ B นะคะBecause of แปลว่าเพราะว่า For this reason ด้วยเหตุผลนี้ค่ะส่วน As long as แปลว่าตราบเท่าที่ตราบใดที่นะคะเขาบอกว่า our partnership กับ Shock Gym นะคะก็คือเราไปเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาเราก็สามารถที่จะให้พนักงานของเราเนี่ยมีสมัครสมาชิกฟรีได้เลยนะคะที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ตรงนั้นเพราะว่าเราเป็นหุ้นส่วนกับเขาค่ะพนักงานของเราเลยสามารถไปใช้บริการได้ฟรีเลยนะคะเป็นสมาชิกฟรีเลยโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุดนะคะที่เอามาฝากกันค่ะเชื่อว่าน้องๆจะได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับพาร์ทที่5มากขึ้นนะคะอันนี้เป็นแบบรวมโจทย์เลยสำเร็จทุกๆคนนะ